วันนี้เรามีโดนัทสังขยานมมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางเรียงลงในถาที่โรยนวลแป้งพักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ตามด้วยใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้จัดโดนัทลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับสังขยานมเสร็จเรียบร้อยค่ะ